จากใบหลิวมันบ้าก ระตามีไฟหลายคนเอ๊ะทำไมกระตามีไฟทำไมฮะหลิวเป็นคนที่มีของเล่นพกติดตัวไว้เยอะมากมีหลายขนาดบ้างซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับผมคืออะไรฮะคือของเล่นไงของเล่นของเล่นของเล่นไงไอ้ที่ใส่ฐานแล้วหมุนติ้ว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 ลูกนิมิตใช่ไหมฮะกลาง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 เลยครับสวัสดีทักทายพี่นกกันอีกรอบนึงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แหมเราลงไปทักทายแป๊บเดียวหันไปทีหนีกลับไปซะแล้วต้องให้อาจารย์กวางไปตามตัวกลับมานะครับอุตส่าห์เดินทางมาจากนครปฐมมาเยี่ยมมาเยียนในวันเปิดตัวของพวกเราในคอนเทนต์ก็มาสักหน่อยนะแสดงวิชาให้ได้ทราบมาสักหน่อยมันขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะรอบนี้เคลียร์ไปทีกันไปเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยน้องน้องนางรำให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงตารางงานที่เราจะติดตามไปร่วมสนุกกันไว้อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความจำที่แม่นยำนะงานประจำปีของวัดธรรมแก้วยังเหลืออีก2คืนพรุ่งนี้17สิงหาอยู่กับพวกเราเดอะคอนเทนต์อีก1คืนนะครับคณะนางรำ4คณะเพชรโสภาขวัญใจตันคงดาวจรัสแสงแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชรนะครับส่วนคืนสุดท้ายกลับมาอยู่กับทีมงานกองเชียร์รุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์คณะนางรำ4คณะเช่นเดิมนะขวัญใจตันกงเพลินพิษวงจินดาน้องโบนภาพรแล้วก็ดาวจรัสแสงในส่วนของค่ำคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีก2งานที่ประชาสัมพันธ์นะครับย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่สนใจจะไปลงทุนนะครับจับจองพื้นที่ร้านค้าเดือนละงานด้วยกันนะครับกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึง29เป็นงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมชอบใช้นะครับบริเวณของลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองนะสามารถติดต่อร้านค้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517โทรไปพี่ดุลเป็นคนรับสายเองแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งงานในเดือนตุลาคมที่วัดเขาลูกช้างนะครับงานสินค้าฟู้ดแฟร์ของวัดเขาลูกช้างจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับทั้ง2งานนี้นอกจากรำวงย้อนยุคจะมีภาพยนตร์นะครับมีดนตรีแล้วก็สวนสนุกร้านค้าของกินของใช้มากมายอย่างไรก็ติดตามไปค้าไปขายติดตามไปร่วมสนุกกันนะครับเวลานี้เป็นเวลาโชว์ของน้องๆนางนำกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับเพลงแรกจัดกันแบบคลาสสิกสายกันสวยๆเลยสาวบางโพก็จริงๆในรอบโชว์ครับThank you.
ไม่ใช่เฉพาะแค่น้องๆนางรำนะพวกเราด้านบนเวทีก็ได้รับกำลังใจมาจากแฟนๆ FC ส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับประเดิม100แรกจากคุณพี่สาวคุณช่วยคนสวยของเรานะครับขาประจำใบหลิวรับรางวัลจากใครมาบ้างขอบคุณสักหน่อยสิออกไหมพี่หลิวขอบคุณนะมานพด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณพี่ FC ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังส่งมาได้ตลอดเวลานะครับยินดีรับน้ำใจจากทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอามาเป็นรางวัลเงินสดก็มีมาเป็นเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นก็มีนะครับขอตูดไก่ดีกว่าค่ะตูดไก่ก็ได้ ขออนุญาตเว้นไว้สักสองอย่างนะครับด้านบนเวทีไม่รับปลาร้ากับทุเรียนนะครับผมนะเองด้วยอย่างนี้ฮะอันนี้เรื่องจริงนะเกรงใจเพื่อนๆน้องๆนางรำเดี๋ยวกลิ่นมันจะทำร้ายคุณพูดถึงตัวเองเถอะเอาผมนี่ก็ได้โอเคในเมื่อรอบโชว์ผ่านพ้นไปเราก็กลับสู่สเต็ปเดิมของเรานะกลับเข้ามาสนุกสนานสลับสับเปลี่ยนกันไปแบ่งปันกันรอบต่อรอบกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเป็นรอบโชว์เนี่ยเราสนุกในรอบของส่วนบักเหมาบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันเป็นแบบทีนี้พอกลับเข้าสู่รอบนี้ก็จะเป็นคิวของรอบบัตรธรรมดาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องนะครับมีบัตรมีตั๋วแล้วถือขึ้นมาใช้ด้วยกันสนุกสนานตั้งต้นกันในจังหวะตะลุมในรอบนี้กับหน้าไม่ทันสมัยครับแม้จะยิ้มก็ยิ้มในทางสมัย
่วมสนุกกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะเราอยู่ด้านบนเวทีมองเห็นแฟนๆนักเต้นนักรำของเรามีความสุขเต้นกันไปยิ้มกันไปหัวเราะกันไปพวกเราก็ชื่นใจ